สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่ต้องถามเด็กๆทุกครั้งเลยชั่วโมงที่เท่าไหร่คะชั่วโมงที่3วันนี้วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะคะเราเรียนเรื่องของสิ่งแวดล้อมผ่านไปแล้ว1เรื่องนั่นก็คือเรื่องของอะไรคะโลกอะไรเอ่ยโลกร้อนนะคะสาเหตุของการเกิดโลกร้อนหลักใหญ่มาจากใครคะมนุษย์นะคะใช้พลังงานฟุ่มเฟือยใช้พลังงานอย่างไม่รู้คุณค่าแล้วก็ชอบทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นครูบอกวิธีเด็กๆช่วยกันคิดแล้วว่าวิธีที่จะทำให้โลกของเราไม่ร้อนทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดไฟใช้ถุงผ้าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่านะคะแล้วเราจะช่วยโลกของเราได้ส่วนหนึ่งนะคะเขาบอกแล้วว่าหนูมองเป็นว่าหนูตัวเล็กแค่นี้หนูจะช่วยอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มที่ตัวเรานะคะตัวเราทุกคนครูเชื่อเลยว่ามันจะสำเร็จผลนั่นเองนะคะกับการช่วยเรื่องของโลกร้อนนะคะอ่ะตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูทุกคนแล้วไม่เล่นแล้วใครที่รู้ตัวว่ากำลังเล่นอยู่เก็บของเล่นนะคะของเล่นบางทีไม่มีแล้วนะคะลูกก็ยังเอาดินสอเอายางลบเอาไม้บรรทัดมาเล่นได้คุณครูยืนพูดอยู่หน้าห้องเป็นไงคะไม่ก็ยังไม่เกรงใจแล้วถ้าไม่เกรงใจเวลาที่หนูเรียนหนูก็ยิ่งไม่เอาความรู้จากคุณครูไปแล้วหนูจะได้ความรู้ไหมไม่ได้นั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะเรียนเตรียมความพร้อมกับร่างกายของเรายืนขึ้นค่ะเอาเร็วนับ1นับ2นับ3นะคะเพลงสนุกกับเพลงจับคู่เต้นรำไม่ต้องจัดคนอื่นนะคะจัดไปเองมาสิมาสิเพื่อนกล้าใครไม่มีคู่ใครไม่มีคู่จับคู่เต้นรำคู่เลยค่ะลูกจับคู่สามคนได้จับคู่เต้นรำด้วยกันสันดาเริงเมืองไทยลา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 มาสิมาสิเป็นกลางอีกเธอและตัวฉันจับคู่เต้นรำด้วยกันสุขสันดาเริงเมืองไทยมาสิมาสิเป็นกลางอีกเธอและตัวฉันมาสิมาสิเพื่อนกล้า
เป็นไงคะมัวแต่ไปจัดให้เพื่อนตัวเองก็เลยไม่ได้เต้นนะคะคุณครูบอกแล้วว่าจัดตัวเองแล้วก็สนุกกับเรื่องราวที่คุณครูนำมาฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อไปนี้นะคะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโลกร้อนผ่านไปแล้วเราได้เรียนรู้ชีวิตของเจ้าอะไรคะเจ้าอะไรเอ่ยเจ้าลูกหมีขาวที่มันอยู่แถบไหนคะขั้วโลกเหนือนั่นเองนะคะถิ่นที่อยู่ของมันนะคะถิ่นที่อยู่ของมันไม่มีต้นไม้แต่มีอะไรคะน้ำแข็งมันมีน้ำแข็งนะคะมันอาศัยอยู่บนน้ำแข็งบนภูเขาน้ำแข็งแล้วคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดน้ำแข็งละลายนั่นก็คือการทำลายสิ่งที่ถิ่นที่อยู่ของมันได้เองนะคะทีนี้มาเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานะคะนอกจากเรื่องโลกร้อนแล้วสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าว่าสัตว์แบ่งเป็นกี่ประเภทสองประเภทอะไรบ้างคะสัตว์สัตว์มีสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์สัตว์ไม่มีป่าสัตว์อะไรคะสัตว์เลี้ยงไงนะคะสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยงต่างกันยังไงก็สัตว์ป่าอยู่ในป่าดุกับไม่ดุอะไรดุล่ะลูกสิงโตเป็ดอ่ะสิงโตอยู่ในป่าดุแล้วอะไรไม่ดุเสือเอ้ยหมาสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านไม่ดุกระต่ายใช่ไหมคะอะไรเอ่ยมันต่างกันตรงไหนสัตว์ป่ามันอยู่ที่ไหนลูกมันอยู่ในป่าแล้วสัตว์เลี้ยงล่ะในบ้านสัตว์เลี้ยงเราเลี้ยงไว้ในบ้านหรือเลี้ยงไว้อยู่ร่วมกับอะไรคะกับคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราแยกออกมาสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ป่าทีนี้สัตว์ป่าที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเสือสิงโตช้างงูจระเข้ปลาฉลามเราเลี้ยงไม่ได้ลิงกระต่ายป่าอะไรอีกคะกระต่ายป่าควายป่ากระทิงหมูป่าชะนีแมวป่าหมาป่าเม่นหมาป่าแรดหมาป่ายีราฟหมาลายหมาป่าหมาป่าอ้าวหมดแล้วยังยังมีอีกมากมายหลายชนิดที่มันอยู่ในป่าป่านะคะทีนี้สัตว์อะไรบ้างที่เราเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านได้กระต่ายสุนัขแมวปลานกกระรอกไก่หมดได้ยังได้ค่ะยังมีอีกหลายชนิดเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อสัตว์ป่าอ้าวฟังต่อเมื่อสัตว์ป่ามันอยู่ในป่าแล้วเหตุไฉนช้างป่าถึงออกมาเพ่นพ่านกินของกินผักผลไม้ของพืชไร่ของชาวบ้านเหตุไฉนทั้งที่มันอยู่ในป่าแท้ๆเพราะว่าอะไรคะมนุษย์ไปทำลายป่านั่นเองตัดป่าจนป่าเป็นอะไรเลี่ยนเตียนภูเขาก็ไม่มีต้นไม้เมื่อไม่มีต้นไม้มันจะอยู่ได้ไหมไม่ได้นั่นเองเมื่อมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องหาแหล่งที่อยู่ใหม่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์มันก็เลยมาใกล้บ้านคนเข้าไปเรื่อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าที่ออกมาทำลายพืชผลของชาวบ้านเพราะอะไรคะเพราะเราไปทำอะไรก่อนไปทำลายบ้านของเขาเหมือนเด็กๆง่ายๆเลยถ้าหนูไม่มีบ้านไม่มีบ้าน
แล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคะไม่มีบ้านเราก็ไม่มีที่อยู่เราก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้แป๊บนึงแล้วก็อยู่ตรงโน้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นเราก็เร่ร่อนเช่นเดียวกับสัตว์ป่าเมื่อมันไม่มีบ้านมันก็ออกมานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือเรื่องของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเด็กๆไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้คุณครูฟังแต่เจ้าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ตัวเล็กๆไม่อะไรคะแมลงจิ้งจกตุ๊กแกอ้าวเมื่อกี้บอกคุณครูไปแล้วแต่เจ้าสัตว์ตัวนี้เด็กๆไม่บอกคุณครูอ้าวมาดูหน้ามันก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอะไรคะกระจงน้อยจากป่าใหญ่มันคือเจ้ากระจงกระจงก็รออะกระจอกงอจงอ่ะเด็กๆลองดูซิว่ากระจงตัวนี้นะลักษณะคล้ายกับอะไรคล้าย